นี่เมื่อมาตรฐานไม่ดีเราก็คงถือเอาแต่สาระก็พอในหลายๆเรื่องก็เวลาดูไปเนี่ยนะจะเห็นว่าเขามาอาจจะเหมือนว่าไม่ได้บรรยายตามหนังสือแต่นี่ก็เป็นที่รู้กันอย่างเดียวขอแก้หนังสือก่อนนะอย่างยกตัวอย่างในหน้า28เนี่ยนะหน้า28นั้นบรรทัดล่างเลยนับขึ้น1 2นับตั้งแต่ล่างขึ้นไป1 2 3 4 5 6บรรทัดเนี่ยทำเป็นปีกาไว้เลยว่าเดี๋ยวจะอธิบายอีกแนวหนึ่งนะทำเป็นปีกาว่าคืออธิบายแล้วสรุปว่าใครอ่านรู้เรื่องก็เก่งงั้นเถอะอีกหน้าหนึ่งก็คือหน้า30เนี่ยนะหน้า30นับลง1 2 3 4นับลงบรรทัดที่4มาเรื่อยๆเลยนะเริ่มตั้งแต่บรรทัดที่4อัน1เป็นต้นมาน่ะนะอัน1แล้วก็นับลงไปอีกอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะฮะ12บรรทัดเนี่ยนะจนถึงเหล่านั้นน่ะบรรทัดที่3พันสิบสองบรรทัดนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลที่ไม่มาตรฐานถ้าใครอ่านรู้เรื่องก็มีถือว่ามีบุญมากทำบุญมาดีก็ไม่จำเป็นแต่ว่าที่จริงเนี่ยนะไอ้กระดาษที่แจกไปเนี่ยก็คืออ่านตามกระดาษนั่นแหละเนื้อหามีเท่านี้แหละเนี่ยนะเนื้อหาก็คืออยู่ในกระดาษที่แจกไปเท่านั้นเองแล้วก็ในหน้า52อีกที่หนึ่งนะในหน้า52นับขึ้น1 2 3 4บรรทัดที่7เนี่ยนะทำเป็นปฏิยานับขึ้นนะหน้า52นับขึ้นบรรทัดที่4ธรรมะเป็นปฏิยาปฏิญญา7มีอาทิคำว่าธรรมะเป็นปฏิญญา7มีอาทิคือเนี่ยนะเอาออกไปเลยขีดทิ้งไปเลยมาใส่ตรงหน้า53แทนยกแปลว่ายกข้อความตรงนั้นนะมาใส่หน้า53เห็นไหมก่อนคำว่าเราข้ามได้แล้วนะก่อนตรงนั้นอ่ะช่องว่างๆตรงนั้นเอามาแทรกตรงนั้นแทนดึงมาแทรกแทนนะธรรมะคือเขาจะแบ่งเป็นธรรม1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยมันหายไปข้อกลุ่ม7เนี่ยหายงั้นตรงข้างล่างหน้า23อ่ะนะหมายความว่าบรรทัดที่1เลยอ่ะเราข้ามได้แล้วเห็นไหมหน้า53อ่ะนะมันคำว่าปฏิญญา7ที่ให้ขีดทิ้งหน้า52อ่ะให้เอามาใส่ตรงหน้าปฏิญญา7ตรงแทรกช่องว่างแทนน่ะเจนพรเป็นต้นไม่เอาเฉพาะทำปฏิญญา7มันทัดที่1เลยแหละเห็นไหมเห็นไหมอัธยาศัยไม่โลภเป็นต้นให้มาต่อว่าปฏิญญา7นั่นนะคือเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามไอ้ข้ามต่อไปเนี่ยมันก็แปลผิดอีกนะเอาใหม่ก่อนนะแทรกไอ้คำว่าทำปฏิญญา7คือเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามด้วยเป็นต้นนะเราข้ามได้แล้วจักข้ามต่อไปเนี่ยไอ้คำว่าข้ามต่อไปเนี่ยมันผิดเอาทิ้งเลยอันนี้ลบทิ้งเลยอันนี้ผิดจริงๆบรรทัดที่2เห็นนะแปลว่าเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามด้วยประโยคเต็มเป็นอย่างนั้นเราข้ามได้แล้วจักให้ผู้อื่นข้ามด้วยคือถ้าหากจะให้ดีนะเอางี้นะจะให้ดูเอาหน้า52ดูหน้า52ขึ้นใหม่นะนับขึ้น1 2 3 4บรรทัดที่4นะวงเล็บว่า1วงเล็บมหากรุณาเห็นไหมก่อนมหากรุณาวงเล็บไว้1กรุณาอันให้สำเร็จนะในที่ทั้งปวงแล้วก็2บุญยสมภารเนี่ยวงเล็บไว้เลยว่าเลข2เขียนโน้ตไว้2ไว้ผมบุญยสมภารเนี่ยนะ
โน้ตว่า2แล้วก็ตรงสุจริตเห็นไหมอันนั้น3โน้ตว่า3กลุ่ม3อันนะอธิษฐานเนี่ยนะก็วงเล็บว่า4อธิษฐาน4แล้วก็ธรรมะเป็นเครื่องบ่มมหาโพธิญาณอันนี้ก็คือเลข5ธรรมะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ นี่หมวด5หมวด6ก็อัธยาศัยเห็นไหมอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย6อันนี้ก็คือหมวด652ล่างสุดเห็นไหมล่างสุดเลยมีคำว่าอัธยาศัยแล้วนะเห็นนั่นนะอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย6อันนี้เรียกว่าหมวด6เสร็จแล้วก็พอถึงคำว่าเป็นต้นเป็นต้นนะก็คือ7ปฏิญญา7เห็นไหมนั่นนะเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเขามีปฏิญญามี7อย่างแล้วก็มหาปริสวิตก8อันนี้หมวด8ก่อนมหาในวงเล็บไว้8นั่นนะแล้วก็มาจนถึงธรรมะมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9อันนี้ก็หมวด9แล้วก็หมวด10ก็อัธยาศัยของมหาบุรุษ10อันนี้ก็คือหมวด10หมวด10มีอยู่2กลุ่มคือเขาก็แบ่งว่าเป็น1 2 3 4 5แต่คนแปลเขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ไปยกเอาตรงกลางมาแล้วก็ไปโทษท่านก็ไม่ได้นะนี่ก็ท่านก็สุดความสามารถของท่านนั่นแหละนั่นนะคือเขาก็แบ่งให้รู้ว่าหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5จนถึงหมวด10อ่ะนะเขาก็จะมาจัดลำดับให้ดูพอเป็นตัวอย่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่นี่ว่าแก้ไปก่อนก็คือหมวด1คือมหากรุณาอันให้สำเร็จบารมีในที่ทั้งปวงหมวด2ก็คือบุญยสมภารญาณสมภาร3ก็คือพระองค์บำเพ็ญสุจริต3 4ก็พระองค์มีอธิษฐาน4หรือมีพุทธภูมิ4 5ก็คือเครื่องบ่มโพธิญาณ5หมวด6ก็คืออัธยาศัย6หมวด7ก็คือปฏิญญา7 8ก็มหาปริสวิตก8 9ก็ธรรมมีโยนิโสเป็นมูล9 10ก็อัธยาศัย10นะอัธยาศัยของมหาบุรุษ10หรือบุญญกิริยาวัตถุ10นั่นเองนะแค่นี้ก่อนนะแล้วก็มาลงเรื่องเลย มาดูหน้า24ต่อจากครั้งที่แล้วคงมาทบทวนการศึกษาพระธรรมของเราทั้งหลายว่าเป็นการศึกษาเพื่อปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นการศึกษาเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งเนี่ยเราเรียกว่าต้องทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นจริงของเราฐานะที่เป็นจริงของเราการศึกษาของเราก็คือเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งข้อปฏิบัติที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันก็อย่างที่คุ้นเคยกันแล้วคือ1เนี่ยนะครบสัตบุรุษ2ฟังธรรมของสัตบุรุษ3โยนิโสมนสิการ4ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมอันนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วจะมีอะไรก็คือเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระสงฆ์แล้วก็สุดท้ายคือเป็นผู้ที่มีอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นต้นอันนั้นหมายความว่าถ้าเราเป็นพระโสดาบันนี่ย้อนกลับมาว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นพระโสดาบัน4ประการคือข้อแรกเนี่ยนะการคบสัตบุรุษข้อ2การฟังธรรมของสัตบุรุษข้อ3โยนิโสมนสิการข้อสุดท้ายก็คือปฏิบัติธรรมสมควรแก่โสดาปัตติผลเนี่ยนะโลกุตระก็คือโสดาปัตติผลนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเราจะคบท่านถูกหรืออันนะพันการเรียนจริยาปิฎกก็คือการเรียนทำความรู้จักกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างการเรียนพระพุทธคุณเนี่ยนะก็รู้กันว่าเป็นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันพระพุทธคุณเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพระปุพพจริยาคุณกลุ่มที่2สรีระคุณกลุ่มที่3ก็คือคุณคุณเนี่ยนะหรือที่เราเรียกว่าพระพุทธคุณเนี่ยนะก็คือคุณธรรมทั้งปวงของพระองค์นั่นเองนี่ย้อนกลับมาว่าทั้ง3ประการเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีขึ้น
ไม่งั้นเราก็คบพระองค์ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้จักอัธยาศัยของพระองค์ว่าพระองค์นั้นพระองค์มีอัธยาศัยอย่างไรจึงได้บำเพ็ญบุญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะพระองค์เนี่ยมีอัธยาศัยมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรเป็นต้นนี่มาดูว่าต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะว่าเรื่องในอดีตนะอดีตเมื่อ4อสงไขยแสนกัปที่แล้วเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากี่พระองค์นะเมื่อ4อสงไขยแสนกัปก่อนเนี่ยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า4พระองค์คือพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรสรณังกรและพระทีปังกรในกัปนั้นเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น4องค์ตามลำดับเนี่ยนะในกับในอสงไขยนั้นน่ะนะองค์แรกก็พระตันหังกรใช่ไหมพระเมธังกรสรณังกรมาทีปังกรพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์ของเราคืออดีตของพระพุทธเจ้านั้นน่ะพระองค์เนี่ยเริ่มต้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรงั้นในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะเกิดขึ้นในเมืองนั้นเนี่ยนะมีเมืองชื่อว่าอมรวดีเมืองอมรวดีเนี่ยนะหรืออมรวดีเนี่ยเมืองนี้เป็นเมืองของใครเป็นเมืองของท่านสุเมธพราหมณ์สุเมธพราหมณ์อันนี้แหละที่เราเรียกกันว่าหน่อพุทธังกูลผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองท่านนั้นสุเมธพราหมณ์นี่อาศัยอยู่ในเมืองอมรวดีนั้นสุเมธพราหมณ์นั้นเป็นคนที่เรียกว่าอุปโตสุชาติหมายความว่าเป็นการถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของนางพราหมณีที่เรียกว่าสืบสายแห่งความบริสุทธิ์ในเรื่องวรรณะเนี่ยนะสืบสายในความบริสุทธิ์วรรณะทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มา7ชั่วโคตรหมายความว่าปู่ของปู่ของปู่ของปู่ไล่ไปอย่างเงี้ย7ชั่วก็เป็นพราหมณ์มาตลอดแม่ของแม่ของแม่ของแม่ก็ไล่มาก็เป็นคนวรรณะพราหมณ์มาตลอดท่านถือว่าเกิดในตระกูลที่เขาไม่รังเกียจกันด้วยเผ่าพันธุ์หรือวงตระกูลชาติตระกูลนั้นเป็นคนที่เรียกว่าจะวิเคราะห์ในแง่ใดก็เป็นบุคคลที่ไม่น่ารังเกียจในเรื่องของวงตระกูลท่านเป็นผู้ที่มีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสถึงพร้อมด้วยผิวพรรณก็คืองดงามแปลภาษาไทยว่าคนรูปหล่อว่างั้นสุเมธพราหมณ์นั้นไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นเลยเรียนแต่ศิลปะของพราหมณ์อย่างเดียวนะก็หมายความว่าเกิดมาพ่อก็รวยอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นคนที่ร่ำรวยมีทรัพย์มากแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลด้วยงั้นภารกิจของพ่อแม่ก็คือมองว่าเขาควรร่ำเรียนอย่างเดียวเพราะการเรียนเพื่อที่จะรักษาระบบวรรณะไว้ด้วยนี่เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะได้ดูแลปกครองทรัพย์ได้เพราะคนที่ไม่มีความรู้ไม่สามารถที่จะดูแลทรัพย์ได้หลังจากที่ร่ำเรียนจนจบวิชาสมัยนั้นเท่าที่มีอยู่ในโลกนะก็เรียนจบหมดทุกแขนงพ่อแม่ก็ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เขายังเป็นหนุ่มครั้งนั้นสิริวัฒนะสิริวัฒกะอำมาตย์ของเขาอ่ะนะเป็นพูดภาษาเรียกว่าผู้จัดการมรดกเนี่ยนะหรือผู้ดูแลทรัพย์สินประจำตระกูลคนนี้ก็นำบัญชีทรัพย์สินมาให้แล้วก็เปิดห้องทรัพย์สินนะเป็นทรัพย์จริงๆเลยก็เปิดให้ดูเป็นห้องคลังที่เต็มไปด้วยทองนะห้องคลังทองห้องคลังเงินห้องคลังแก้วมณีห้องคลังแก้วมุกดาเป็นต้นอย่างที่อะไรนะไปที่สาวัตถีใช่ไหมเขาจะมีห้องอยู่สองห้องนะที่บ้านอนาถบิณฑิกะเขาจะมีห้องสองห้องนะห้องเก็บเงินห้องหนึ่งก็ห้องเก็บทองไว้อีกห้องหนึ่งนะลักษณะนั้นอันโบราณเนี่ยไม่ค่อยนิยมแบบฝากธนาคารอะไรเขาจะมีโกดังเก็บเงินเก็บทองของเขาเลยนะมันก็บรรทุกกันเป็นเล่มเกวียนเลยนะเป็นแบบ500เล่มเกวียนอย่างเงี้ยนะเขานับกันเป็นบรรทุกกันเป็นเกวียนเลยมันก็เปิดดูบัญชีทรัพย์สินแล้วก็แจ้งทรัพย์สิน7ชั่วตระกูลมาแล้วที่เก็บไว้ให้ก็เล่าให้ฟังว่ากุมารนะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นของแม่ของท่านฝ่ายแม่นะทรัพย์ประมาณเท่านี้เป็นฝ่ายพ่อของท่านทรัพย์ฝ่ายเนี้ยเป็นของปู่ของท่านคือหมายความว่าแจ้งได้เลยว่าตอนที่ปู่มีอยู่ทรัพย์อยู่เท่านี้พ่อก็มาหาเพิ่มได้เพิ่มอีกเท่านี้แล้วก็อะไรนะปู่ของปู่เนี่ยหาได้เท่านี้ปู่เนี่ยมาหาเพิ่มได้เท่านี้
ก็ไล่แหละยุคแรกตระกูลแรกนี่หาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่กลุ่มที่สองมาสืบทอดมรดกและหาทรัพย์ไว้ได้เท่าไหร่รุ่นที่สามรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้ารุ่นที่หกรุ่นที่เจ็ดเนี่ยคือท่านเนี่ยเขาเก็บทรัพย์ไว้ให้ท่านอย่างนี้นะอันนี้ฝ่ายพ่อแล้วฝ่ายแม่ล่ะฝ่ายแม่ก็คือนะแม่ของแม่ของแม่ของแม่ก็ไล่มานะเขาก็เก็บไว้ทรัพย์เก็บมาไว้เจ็ดชั่วตระกูลเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่มารวมกันก็เป็นทรัพย์ของท่านแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดูแลปกครองทรัพย์เหล่านี้เถอะสุเมธบัณฑิตก็เลยคิดว่าญาติทั้งหลายมีพ่อมีแม่เป็นต้นของเราเนี่ยพากันรวบรวมทรัพย์สินเอาไว้มากถึงอย่างนี้ก็ยังต้องไปสู่ปรโลกหาไว้กองขนาดไหนก็ตายไปแล้วเหมือนกันมิได้ถือเอาไปแม้แต่กหาปณะเดียวสมัยใหม่บอกเอาไปไม่ได้แม้แต่สตังค์แดงเดียวแต่เราเนี่ยจะไม่ทําเรียนแบบของตระกูลเราเด็ดขาดเราจะต้องถือเอาไปด้วยจะต้องทํายังไงที่ทรัพย์เหล่านี้เราจะต้องเอาไปได้ด้วยพอคิดอย่างนี้ก็เลยไปกราบทูลแก่พระราชาให้ตีกลองประกาศทั่วเมืองได้ให้ทานแก่มหาชนแล้วก็ยังไปป่าหิมวันตประเทศรายละเอียดตรงนี้เราบอกเอ๊ะทำไมท่านคิดกันง่ายๆอย่างนี้ที่จริงถ้าหากว่าไปดูคัมภีร์พุทธวงศ์จะรู้ว่ามีรายละเอียดที่กว้างใหญ่มากเนี่ยนะซึ่งอยู่ในเล่มก่อนหน้าเล่มนี้ถ้ามีโอกาสถ้าเรียนจริยาปิฎกจบเราอาจจะเรียนพุทธวงศ์ต่อก็ได้เนี่ยนะให้จบสักเรื่องก่อนเถอะผมไม่จบสักเรื่องเลยอันนี้มาดูว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยนะก็สะสมทรัพย์ไว้ขนาดนี้ก็มีการพิจารณาไอ้ความที่อัธยาศัยของท่านเนี่ยออกจากวัฏฏะเมื่อท่านมีอัธยาศัยอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็สละทรัพย์ทั้งหมดออกบวชพอบวชเป็นดาบสเนี่ยนะ7วันทำอภิญญา5สมาบัติ8ให้เกิดขึ้นท่านถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะเพราะสามารถว่าภายใน7วันเนี่ยได้สมาบัติ8อันนั้นคือรูปฌาน4อรูปฌาน4ที่เกิดจากการเจริญกสิณถ้าเป็นคนที่ไม่เห็นภัยในวัตถุกามอย่างเต็มที่ทำไม่ได้ขณะเดียวกันก็ยังได้อภิญญา5อีกแสดงฤทธิ์ได้นะแสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพย์มีหูทิพย์ระลึกชาติได้อันนั้นแล้วก็รู้วาระจิตของผู้อื่นมีมโนมยิทธิเนรมิตกายอื่นได้หมดเลยพันท่านก็เลยมีความสุขอยู่ด้วยสมาบัติวิหารธรรมนะมีความสุขปล่อยชีวิตให้ผ่านไปด้วยการอยู่ด้วยวิหารเนี่ยแปลว่าอยู่นะอยู่ด้วยสมาบัติก็คืออยู่ด้วยฌาน1 2 3 4อันนี้เป็นชีวิตของท่านในกาลครั้งนั้นเนี่ยนะกาลครั้งนั้นพระทศพลทศแปลว่า10ใช่ไหมพลก็คือกำลังพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยกำลังแห่งพระญาณ10พระนามทีปังกรบรรลุพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณสัมโพธิญาณนี้เป็นชื่อของอะไรสัพพัญญุตญาณในหนึ่งอีกในหนึ่งก็เป็นชื่อของอรหัตตมรรคญาณที่เกิดโดยปรมาภิเษกเนี่ยนะไอ้ปรมาเนี่ยแปลว่ายิ่งอภิเษกก็คือการอะไรนะแต่งตั้งใช่ไหมคล้ายๆแต่งตั้งแต่นี่หมายถึงอภิเษกแบบเป็นอภิเษกสูงสุดเรียกว่าสัจจาภิเษกเห็นไหมอภิเษกด้วยการแทงตลอดอริยสัจที่สูงสุดก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังบวรธรรมจักรให้เป็นไปก็คือยังธรรมจักรที่สูงสุดให้เป็นไปพระองค์ก็แสดงธรรมประกาศสงเคราะห์หมู่มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายมันผู้ที่ตรัสรู้ธรรมตามท่านก็ตามสมควรแก่มรรคผลเช่นโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เรียกว่าพระขีณาสพเนี่ยนะเป็นพระขีณาสพเป็นผู้สิ้นอาสวะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะมีพระภิกษุ 100,000 รูปเนี่ยแวดล้อมนะพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรนะไปไหนมีพระภิกษุติดตามแสนรูปพระองค์ก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับไปจนถึงเมืองรัมมะวดีนครประทับอยู่ที่สุทัศนวิหารไม่ไกลจากเมืองนั้นก็คือมีการสร้างวัดถวายเนี่ยนะเป็นพุทธบูชาชาวเมืองรัมมะวดีนครเนี่ยได้ฟังว่าพระศาสดาก็คือผู้ที่สอนประโยชน์3แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเสด็จมาถึงเมืองของพวกเราแล้วประทับอยู่ณสุทัศนมหาวิหารก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่มาก
ก็พากันถือของหอมมีดอกไม้เป็นต้นเนี่ยนะระเบียบดอกไม้ของหอมพวงมาลัยตามแต่จะหามาได้เพื่อแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมบูชาด้วยดอกไม้ของหอมเป็นต้นนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ฟังพระธรรมเทศนาก็คือเมื่อเข้าไปนั่งเมื่อเข้าไปใกล้นะก็เงี่ยโสดลงฟังพระพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจธรรมให้ฟังเขาก็มีการฟังอริยสัจธรรมนั้นหลังจากแสดงธรรมจบชาวบ้านก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์ให้เสวยภัตตาหารในวันรุ่งขึ้นเขาก็พากันลุกขึ้นจากที่นั้นแล้วก็กลับไปก็คือฟังธรรมในตอนเย็นใช่ไหมฟังธรรมในตอนเย็นนิมนต์พระในตอนเย็นกลับบ้านก็ไปเตรียมตัวรุ่งขึ้นรุ่งเช้าชาวเมืองเหล่านั้นก็ตระเตรียมมหาทานนะเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มที่เตรียมอาหารก็เตรียมอาหารไปกลุ่มที่ตกแต่งบ้านเมืองก็ตกแต่งไปกลุ่มที่ชำระถนนหนทางก็ชำระเขาก็แบ่งเป็นพวกไปทำบุญกันแต่ละคนเนี่ยก็ทำด้วยความร่าเริงยินดีนะกลุ่มที่ทำความสะอาดหนทางที่พระทศพลเสด็จมาก็ทำไปก็ชำระทางเนี่ยนะปัดกวาดหนทางกลุ่มที่ปัดกวาดก็ปัดกวาดกลุ่มที่ตรงไหนมันเนินสูงก็ขุดตรงไหนที่มันลุ่มก็ถมเนี่ยนะก็เพื่อที่จะทำทางรับเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นสุเมธดาบสฤาษีของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าในอดีตของเราองค์เนี่ยพระองค์ก็เสด็จมาทางอากาศก็คือเป็นผู้ที่มีอภิญญา5ใช่ไหมมีฤทธิ์เหาะได้เห็นพวกมนุษย์เหล่านั้นซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะทำงานด้วยความร่าเริงยินดีอ่ะแปลกใจอ่ะนะปกตินี่เกณฑ์มาทำถนนเนี่ยหน้าไม่ค่อยยิ้มง่ายๆหรอกแต่นี่มาทำถนนมาถางถนนเนี่ยทำด้วยความสนุกสนานทำด้วยยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะก็เลยอัศจรรย์ใจก็ลงมาถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านทำความสะอาดหนทางนี้เพื่อใครทำไมต้องชำระหนทางทำไมขยันขันแข็งกันขนาดนี้เหมือนกันชาวบ้านมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็บอกว่าเราทำความสะอาดทางเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเสด็จมาเขาพอฟังคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะนั้นนะความที่ตนเนี่ยได้สะสมบารมีมาในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตคือท่านเนี่ยทำบุญไว้เยอะนะในอดีตเนี่ยท่านเคยพบพระพุทธเจ้าเคยให้ทานเคยสมาทานศีลเคยสร้างคุณงามความดีมามากตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านตั้งความปรารถนาคิดในใจมาแล้ว7อสงไขยทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาเปล่งวาจามาแล้ว9อสงไขยเพราะฉะนั้นความที่สั่งสมบุญมามากอย่างนี้เนี่ยพอได้ยินคำว่าพุทโธก็เกิดปีติโสมนัสทันทีนะฟังคำว่าพุทโธนี่ก็ปีติมากเลยนะอย่างสมัยนี้เนี่ยนะคนก็ได้ยินคำว่าพุทโธมากไม่ใช่น้อยเลยนะคำว่าพุทโธเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศาสนาหนึ่งในศาสนาของโลกเลยแหละแต่คนเนี่ยฟังแล้วก็เฉยๆทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่เคยสั่งสมบุญมาที่จะตรัสรู้ไม่เคยสั่งสมอัธยาศัยมาเพื่อที่จะแทงตลอดอริยสัจมันได้ยินคำว่าพุทโธก็เลยเฉยๆแต่นี้ท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยความที่สั่งสมบุญมามากพอได้ยินคำว่าพุทโธก็เกิดปีติโสมนัสทันทีเลยไม่รู้เป็นไงคำนี้เป็นคำไพเราะที่สุดว่างั้นเถอะเป็นคำที่อะไรนะน่าอัศจรรย์ที่สุดเป็นคำของผู้ที่ทำกิจปริญญาสำเร็จทำกิจปหานะสำเร็จเป็นคำที่กล่าวถึงผู้ที่ทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นผู้ที่เจริญคุณธรรมอย่างเต็มเปี่ยมนั้นพอฟังคำนี้ปั๊บเนี่ยโหปีติโสมนัสขึ้นมาเลยนะของเราเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็ปีติไหมตาเป็นสีนะให้พุทโธไว้ในใจนะดีใจเสียใจก็พุทโธไว้ก่อนเอาละก็เหรอเป็นคาถาป้องกันตัวนะฟ้าผ่าก็พุทโธนะสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยนะฟ้าผ่าเปรี้ยงมาบอกเฮ้ยเราก็ตกใจบอกพุทโธไว้สิว่างั้นเราก็พุทโธมั่งนะกลัวฟ้าผ่าแล้วก็เลยพุทโธว่างั้นก็แต่นั่นก็หมายก็ว่าแต่ก็ดีนะก็ได้ยินชื่อก็ยังดีก็ถือว่าเป็นบุญหูแล้วล่ะการเปล่งวาจาก็เป็นบุญวาจาแล้วบรรดาคำทั้งหลายคำว่าพุทโธประเสริฐที่สุดแล้วทีนี้สำหรับผู้ที่เขารู้คุณค่าของคำนี้เนี่ยนะรู้พุทธคุณเนี่ยเขาฟังคำว่าพุทโธก็ปีติโสมนัสปราบปลื้มมีความสุขมาก
ก็เลยลงจากอากาศนั่นเองถามว่าท่านทั้งหลายจงให้โอกาสแก่เราบ้างแม้เราก็จะทำความสะอาดด้วยท่านนะเรียกว่าบอกว่าไม่ควรปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ผ่านไปพวกมนุษย์ทั้งหลายก็ให้โอกาสคิดว่าความจริงเนี่ยพอจะทำทางนี้ให้วิจิตด้วยรัตนะเจ็ดด้วยฤทธิ์ก็ทำได้ความสามารถของฤาษีคนนี้เนี่ยนะจะเนรมิตภายในไม่กี่นาทีเนี่ยเป็นถนนทองทันทีเลยก็ทำได้แต่วันนี้เราควรทำความขวนขวายด้วยกายคือหมายความว่าบุญเนี่ยนะเขาวัดกันที่ไหนวัดกันที่ความคิดไม่ได้วัดที่สิ่งที่ทำมันถ้าหากว่าความคิดที่กระทำเนี่ยนะเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นใจที่ประกอบไปด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามากบุญตัวนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากไม่ใช่ตรงที่ว่ามีรัตนะเจ็ดมากแล้วก็บุญมากไม่ได้แปลว่าตรงนั้นเพราะท่านจึงไม่เนรมิตท่านถือเอาบุญด้วยกายเพราะเราจักสมควรถือเอาบุญทางกายนะก็หมายความว่าเหงื่อจะตกยางจะออกเหงื่อจะท่วมขนาดไหนก็ทำได้เพราะถือว่าสภาพจิตที่เป็นไปกับการยกการจับเป็นต้นเนี่ยเป็นบุญทั้งนั้นเลยก็อยากจะให้บุญเนี่ยเกิดสืบเนื่องต่อเนื่องก็เลยนำเอาหญ้าขยะหยากเยื่อออกไปก็ไปขนเอาเรียกว่าเอาดินมาเกลี่ยทำหนทางให้เสมอคือปกติชาวบ้านก็เห็นว่าท่านมีฤทธิ์มากนะก็เลยให้ที่มันตรงมีหลุมแล้วก็มีแต่โคลนมันก็คิดว่าฤาษีเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วทีนี้ท่านเกิดไม่ยอมใช้ฤทธิ์เข้าท่านใช้มือใช้แรงเนี่ยพอใช้มือใช้แรงก็ไม่เสร็จทําทางตรงนั้นยังไม่เสร็จดีเนี่ยนะโคลนตมก็ยังอยู่เลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพร้อมด้วยพระภิกษุขีณาสพคือพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6แต่ละรูปเนี่ยมีอานุภาพมากเลยนะมีอรหันตคุณกันทั้งนั้นเลยอ่ะพระภิกษุเหล่านั้นมาเนี่ยเป็นแสนรูปก็เสด็จมาถึงหนทางนั้นมันท่านก็เลยทำไงดีถ้าเป็นเราเนี่ยนะทำก็ทำทางไม่เสร็จเราจะทำยังไงสุเมธบัณฑิตก็คิดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าจงอย่าเหยียบโคลนนะไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เหยียบโคลนทำไงดีล่ะก็เลยเคลียร์เอาผ้าป่านผ้าป่านก็คือผ้าเปลือกปอนะผ้าที่เอาเปลือกไม้อะมาถักมานุ่งอะก็คลี่ปูไปในโคลนอันนั้นแล้วก็เอาแผ่นหนังเนี่ยทับไปอีกครั้งหนึ่งห่อชดาออกนะก็เอาเครื่องทรงของฤาษีออกตัวเองก็นอนคว่ำหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หมายความว่าไม่อะไรในชีวิตเขาคิดอย่างนี้ว่าพอคว่ำตัวลงนอนปั๊บเนี่ยนะก็ลืมตาดูพระพุทธเจ้าพอลืมตาเห็นปั๊บคิดได้เลยว่าถ้าหากว่าเราปรารถนาคือถ้าเราต้องการนะวันนี้เราจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหละทำลายกิเลสในวันนี้แหละเราจะเป็นพระอรหันต์เดินต้อยองค์สุดท้ายตามเลยทันทีถ้าเราต้องการนะแต่ประโยชน์อะไรด้วยการข้ามโอคะเนี่ยนะแต่คือการออกจากโอคะใหญ่คือสงสารของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นประโยชน์อะไรที่เราจะตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวเล่าถ้าอะไรแม้เราก็พึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานนี้แม่อยากเป็นเขาว่าถ้าเราบรรลุแต่เพียงผู้เดียวนะเราก็เป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่เดินตามพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันก็ออกได้แต่เพียงผู้เดียวถ้าอะไรนะเราก็ต้องเป็นแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นปานนี้เราจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้อันนี้หมายความว่าด้วยอะไรโลภะไหมไม่เขาบอกว่านี่คือศรัทธาที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามจากห่วงน้ำคือสังสารวัฏเนี่ยนะจะต้องพาสรรพสัตว์ให้ออกจากวัฏฏะให้ได้ท่านสุเมธบัณฑิตนั้นก็ตั้งใจด้วยอภินิหารเนี่ยนะตั้งใจด้วยความปรารถนาปินิหารหมายถึงมูลปณิธานคือความปรารถนาเป็นการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8จะมีข้างหน้าต่อไปคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยนะท่านก็เลยตั้งความปรารถนานะพอเรียกว่าประชุมองค์8ได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับยืนเบื้องศีรษะของสุเมธนั้นทราบความสำเร็จแห่งวาระจิตของสุเมธบัณฑิตนั้นรู้เลยว่าสุเมธบัณฑิตนี่คิดอะไรนะพระพุทธเจ้ามองเห็นปั๊บรู้เลยนะว่าเขาคิดอะไรแล้วความคิดเหล่านั้นจะสำเร็จหรือไม่
พระองค์ก็รู้ทั้งหมดเนี่ยนะด้วยอำนาจสัพพัญญูเนี่ยบอกว่าอาวัชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมองเห็นเลยว่าชาพอเห็นไปทั้งหมดก็บอกว่าจากนี้ไปเวลาจากนี้ไปนะนับตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยืนอยู่เนี่ย4อสงไขยเศษอีกแสนกับสุเมธบัณฑิตนี้จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมนะก็มีพยากรณ์ก็พยากรณ์เลยนะว่ามีพ่อชื่ออะไรมีแม่ชื่ออะไรใครเป็นอุปถัมภ์เป็นต้นก็พยากรณ์หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จหลีกไปอันนี้ก็เหตุการณ์แบบคร่าวๆในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์อื่นก็อุบัติขึ้นตามลำดับหมายความว่าอสงไขยนั้นผ่านไปก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะนะสืบเนื่องมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นที่สุดอันนี้เล่าแบบรวบรัดตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่พยากรณ์มาเลยเมื่อ4อสงไขยที่แล้วคือพระทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าพระกัสสปะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหล่านั้นทั้ง24พระองค์ก็พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าคือจักเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะบำเพ็ญบารมีอยู่อย่างนั้นทําบุญอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อุบัติเกิดขึ้นในโลก24พระองค์นะพระทีปังกรเป็นองค์ที่1ใช่มั้ยพระกัสสปะเป็นองค์ที่24เนี่ยนะในกัปที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรอุบัติขึ้นเนี่ยนะในกัปนั้นน่ะนะคือเมื่อ4อสงไขยที่แล้วเนี่ยก็มีพระพุทธเจ้าอื่นอีกตั้งก่อนหน้านั้นนะก่อนพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรคืออะไรพระพุทธเจ้าตันหังกรเมธังกรและพระพุทธเจ้าพระนามว่าสรณังกรแต่พระโพธิสัตว์ของเราไม่ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเลยคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยนะไม่ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีอภิริหารที่ประกอบไปด้วยองค์8ไม่ประชุมครบองค์8เมื่อไม่ประชุมพร้อมด้วยองค์8พยากรณ์ไม่ได้อันนั้นไม่มีความแน่นอนคือยังไม่แน่นอนแต่ถ้าได้ครบองค์8มีความเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นนักบวชเป็นผู้ที่หมายว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้เป็นต้นเนี่ยนะก็มีองค์ประกอบนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์แต่ว่าประชุมพร้อมด้วยองค์8ท่านสุเมธก่อนหน้านั้นท่านยังทำไม่ได้นั้นจึงมาได้รับพยากรณ์ในพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนั้นพระพุทธเจ้าก่อนหน้านี้3องค์จึงไม่นับอะไรพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมธังกรสรณังกรนั้นจึงไม่นับแต่ในอรรถกถาทั้งหลายท่านก็ยกถึงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะยกมาให้ดูเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าตันหังกรเมธังกรสรณังกรทีปังกรพระองค์เหล่านี้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ก็หมายถึงอะไรอสงไขยที่1ใช่มั้ยอสงไขยที่1พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าอันนี้ก็อยู่ในระหว่างอสงไขยที่2พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละสุมนะเรวตะและพระพุทธเจ้าพระนามว่าโสภิตะผู้เป็นมุนีนี้ก็อยู่ในระหว่างอสงไขยกับที่3อสงไขยที่3นะพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมะพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะพระพุทธเจ้าเหล่านี้3องค์นี้ก็อยู่ในอสงไขยที่4นี่นะหลังจากนั้นก็ถอยหลังจากนี้ไปแสนกับมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนะหลังจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระก็พระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะผู้เกิดดีตัวนั้นเนี่ยนะขอแก้หนังสือหน่อยนะแก้นิดหนึ่งผู้เกิดดีแปลว่าพระสุชาตะพุทธเจ้านะผู้เกิดดีเนี่ยมาจากพระเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะแปลว่าพระสุชาตะพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีผู้มียศใหญ่พระพุทธเจ้าอัฏฐทัสสีธรรมทัสสีพระพุทธเจ้าสิทธัตถะผู้เป็นนายกของโลกพระพุทธเจ้าติสสะพระพุทธเจ้าผุสสะผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าสิกขีพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากากุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคมนะพระพุทธเจ้ากัสสปะผู้เป็นนายกเนี่ยนะ
พระพุทธคือหมายความว่านายกแปลว่าผู้นำพระพุทธเจ้าเหล่านี้พระองค์เป็นผู้นำท่านเหล่านี้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศจากราคะนะยกตัวอย่างว่าถ้าสิ้นตัณหาก็ถือว่าเป็นอันสิ้นอกุศลทุกอย่างเหมือนกันพระองค์เนี่ยตั้งมั่นดีแล้วมีรัศมีร้อยก็คือมีแสงที่พุ่งออกมาจากพระวรกายเนี่ยเป็นช่อๆจะเรียกว่าเป็นร้อยช่อก็ได้เหมือนกันพระองค์นั้นบรรเทาความมืดคือโมหะที่ใหญ่นะกำจัดโมหะอันใหญ่เนี่ยนะพระองค์รุ่งเรืองเหมือนกับกองไฟไม่ใช่ไฟน้อยนะไฟแบบดวงอาทิตย์อย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นพร้อมด้วยสาวกทั้งหลายก็ได้นิพพานแล้วนะนี่ก็เหมือนกับว่าเล่าถึงพระพุทธเจ้าในอดีตพร้อมทั้งพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตอนนี้เหลืออะไรบ้างไหมเหลืออะไรบ้างไหมก็เหมือนดวงอาทิตย์วันนี้ใช่ไหมมาค่ำค่ำอย่างนี้ดวงกลางวันนี่ร้อนจ้าสว่างสวัยไปหมดตอนนี้แบบไปเอาตรงไหนอ่ะเนี่ยนะไปล้วงเอาดวงอาทิตย์ตรงตอนนี้ขณะเนี้ยที่ไหนโน่นอ่ะไปเอาที่อินเดียโน่นน่ะหรือไม่โน่นไปเอาที่ประเทศเรียกว่าตะวันตกไปโน่นอ่ะว่างั้นก็คืออยู่กันคนละด้านแล้วฉันใดนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รับไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นคาถาที่สรุปเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ามีย่อหน้าย่อหลังตบเข้ากันแบบนี้เขาเรียกภาษาบาลีแปลว่าฉันทลักษณ์เป็นฉันทลักษณ์นะส่วนข้อความข้างล่างนั้นก็เรียกเป็นจุนนิยะก็คือเป็นร้อยแก้วนะเอามาขีดสรุปว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรและพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะโลกได้ว่างจากพระพุทธเจ้าตลอดหนึ่งอสงไขยแสนกับหมายคำว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรจนถึงพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าเลยหนึ่งอสงไขยด้วยกันนะคิดดูว่าเป็นอสงไขยเลยไม่มีพระพุทธเจ้าแม้แต่องค์เดียวอะแล้วก็มีพอมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะเกิดขึ้นมาหนึ่งองค์นะแล้วก็โลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกสี่องค์คือพระพุทธเจ้ามังคละสุมาณะเรวตะโสภิตะเนี่ยนะหลังจากนั้นโลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีปทุมะและพระพุทธเจ้านารทะแล้วโลกก็ว่างอีกมาจนเหลือเนี่ยประมาณแสนกับจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระนามว่าปทุมุตระนั้นในพุทธวงศ์จึงกล่าวว่ากับทั้งหลายในระหว่างพระพุทธเจ้าเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะก็คือหมายถึงตอนไหนอสงไขยที่หนึ่งใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วก็จากพระทีปังกรมาจนถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะเนี่ยท่านบอกว่าคำนวณไม่ได้โดยกลับนะมหากลับเนี่ยคำนวณไม่ได้ก็แปลว่าหนึ่งอสงไขยไอ้คำว่านับไม่ได้นี่ก็คืออสงไขยอสงไขยแปลว่านับไม่ได้นะก็คือเลิกนับกันเลยนะเลข040ตัวก็เลิกคุยกันแล้วนะก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะดับขันธ์ปรินิพพานโลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งอสงไขยเนี่ยนะจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเกิดขึ้นนะแต่ว่าในกัปนั้นมี4องค์คือพระมังคละสุมาณะเรวตะและพระพุทธเจ้าโสภิตะหลังจากนั้นอีกพระพุทธศาสนาก็ว่างอีกเป็นหนึ่งอสงไขยจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีปทุมุตระและพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะเกิดขึ้นก็ว่างไปอีกนอนจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอันนั้นนะปทุมุตระเกิดขึ้นในโลกนะก็ศาสแล้วก็ว่างอีกนะคือแสนกับแล้วก็ผ่านไปถอยหลังอย่างนี้ไป 30,000 กับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีก2องค์พระพุทธเจ้าสุเมธะกับพระพุทธเจ้าสุชาตะแล้วก็ว่างจากพระพุทธศาสนาอีกจนถึงว่าถอยหลังจากทุกกับนี้ไป 18,000 กับก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น3องค์พระพุทธเจ้าปิยทัสสีอัฏฐทัสสีและก็ธรรมทัสสีแล้วก็โลกก็ว่างจากพระพุทธศาสนาไปอีกนานจนถึงถอยหลังจากนี้ไป94กับจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็โลกก็ว่างอีกว่าง1กับใช่ไหมนั้นก็กับที่92จึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะกับพระพุทธเจ้าปุตสะหรือผุสสะนี่นะเกิดขึ้นโลกก็ผ่านไปกลับนั้นผ่านไปก็
91กัปก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น1องค์คือพระพุทธเจ้าวิปัสสีหลังจากนั้นก็โล่งมาอีกเลยจนถึงพระพุทธเหลืออีก31กัปจากนี้ถอยหลังไป31กัปจึงมีพระพุทธเจ้าสิกขีกับเวสสภูเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ว่างมาอีกจนถึงพระพุทธเจ้ากัปนี้พัทธกัปนี้พระพุทธเจ้าองค์แรกก็กัปปุสันทะพระพุทธเจ้ากัปปุสันทะเนี่ยเกิดขึ้นในยุคมนุษย์อายุประมาณ 60,000 ปีนะแล้วก็มีการขึ้นลงเสื่อมตามกฎเกณฑ์ของอันเนี้ยนะพอเสื่อมจนถึงอายุ10ปีตายก็อายุขึ้นจนเป็นอสงไขยก็ลดมาเหลือ 40,000 ปีจึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะเกิดขึ้นแล้วก็ลดมาจนเสื่อมแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ลงมาอีกจึงมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะขึ้นแล้วก็ลดไปจนถึง10ปีแล้วขึ้นไปอีกแล้วก็ลดลงมาอีกเหลือช่วง100ปีเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าของเราเกิดขึ้นนะก็รอไปอีกพระศรีอานจึงจะมาตอนอายุ 80,000 ปีคือสรุปว่าเนิ่นนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก1องค์เนี่ยนะพันการฟังอริยสัจธรรมเป็นต้นนะคนที่ไม่ชอบฟังอริยสัจธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติดีแต่ถ้าคนที่เขาฝักใฝ่ที่จะเรียนอริยสัจเป็นต้นเนี่ยน่าแปลกใจว่าเขาทำอะไรมาอดีตเขาเคยทำบุญอะไรมาเขาเคยสั่งสมบุญอะไรมาแต่ถ้าเขาไม่สนใจฟังเลยนะเขามาจะค่อนข้างฟังแล้วก็เฉยคือไม่แปลกใจเลยเขาว่าปกติดีของสัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะก็คิดดูว่าชั่วระยะเวลา4อสงไขยแสนกัปเนี่ยนะถ้ากล่าวตามนี้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น28พระองค์28พระองค์เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าระยะเวลาที่เล็กน้อยเลยนานมากกว่าจะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลก1องค์เนี่ยนะพันถือว่าเนิ่นนานมากในหน้า31กลางหน้าล่างๆว่าในมหากัปมหากัปคือพัทธกัปเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยเป็นสุเมธบัณฑิตในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรขออภัยคือถอยหลังไปเมื่อ4อสงไขยแสนกัปที่แล้วเนี่ยนะตอนที่ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรสุเมธบัณฑิตของเราเนี่ยนะท่านได้กระทำอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาการตั้งความปรารถนาของท่านเนี่ยเป็นการตั้งความปรารถนาที่ประกอบไปด้วยองค์8องค์8คืออะไรท่านเป็นมนุษย์ก็แรกนะท่านเป็นมนุษย์2ท่านถึงพร้อมด้วยเพศคือท่านเป็นผู้ชายนะ3ท่านมีเหตุคำว่าเหตุหมายคำว่าชาตินั้นถ้าท่านปรารถนาถือว่าชาติสุดท้ายท่านมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ในใจนะมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลแล้วก็4ท่านเห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกร5ท่านเป็นนักบวชนะคือเป็นฤาษี6ท่านมีคุณสมบัติคืออภิญญา5สมาบัติ8อธิการท่านสละชีวิตเป็นพุทธบูชาใช่ไหมที่อะไรนะปูแผ่นหนังลงไปที่โคลนแล้วล้มตัวลงนอนก็ให้พระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์เนี่ยเหยียบเป็นแสนเนี่ยถ้าปกติธรรมดายังไงก็ตายอันนั้นแหละเขาเรียกว่าอธิการก็คือสละชีวิตเป็นพุทธบูชาอธิการเนี่ยอธิแปลว่ายิ่งการแปลว่าทำเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เหยียบหรอกเนี่ยนะให้ข่าวพุทธเจ้าเหยียบใครตายนี่ท่านในเนี่ยแต่ว่าใจของพระใจของพระฤาษีสุเมธบัณฑิตเนี่ยเป็นจิตใจที่ยิ่งใหญ่มากสละชีวิตนั้นเป็นพุทธบูชาขณะเดียวกันเนี่ยพอท่านบอกว่าท่านสละชีวิตท่านก็ลืมตาดูพระพุทธเจ้าท่านมีความเต็มใจอยากเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจะเอาอะไรมาเนี่ยท่านก็ล้มเลิกไม่ได้ความตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านเต็มที่เลยเรียกว่าฉันทะความพอใจตัวเนี่ยความพอใจของท่านบอกว่าอะไรนะพอใจเนี่ยท่านจะให้ท่านทนอยู่ในรกสี่อสงไขยแสนกับเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมเหมือนกันไอความพอใจของท่านมีขนาดนั้นหรือเหมือนกับว่าท่านจะแหวกก่อชัดที่รกชัดเนี่ยนะจะแหวกอยู่อย่างนี้สี่อสงไขยแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ยอมหรือเหมือนจะว่าจะให้ท่านว่ายน้ำข้ามจักรวาลเนี่ยนะท่านก็ยอมเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือหมายความว่า
ไฟเนี่ยมันไหม้ลุกท่วมจักรวาลเนี่ยให้ท่านเดินข้ามไปท่านก็เอาอันนี้คือฉันทะของท่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันท่านประกอบมีคุณธรรมประกอบไปด้วยองค์8ประการการตั้งความปรารถนาของท่านเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าจึงสำเร็จเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีปังกรก็อะไรพยากรใช่ไหมทีนี้การหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระองค์ก็สะสมก็คือสมาทานบารมี10นะพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปท่านก็ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งพิจารณาถึงพุทธกัลกะธรรมธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมี10ท่านก็พิจารณาบารมีทั้ง10แล้วก็สมาทานบารมีทั้ง10นะบารมีเหล่านั้นท่านก็ทำมาเรื่อยเนี่ยนะตลอดระยะเวลา4อสงไขย 99,999 กับบารมีเนี่ยมาเต็มเปี่ยมด้วยประการทั้งปวงในพัทธกัปนี้จึงเต็มเนี่ยก็คือกัปที่เนี่ยครบ4อสงไขยแสนกัปพอดีในพัทธกัปนี้พระองค์จึงได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นโครงการที่จะบำเพ็ญบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากนะใหญ่จริงๆเลยนะใหญ่ถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นโครงการที่ใหญ่มากทำมากนานมากนั้นใครทำอะไรแค่10-20ปีนี่ก็ถือว่ายังเล็กน้อยเนี่ยนะเป็นโครงการนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะมันน้องเราศึกษาธรรมะไม่เขาบอกว่าเฮ้ยจะต้องเรียนกี่ปีเนี่ยสัก3ปีก็พอจะรู้เรื่องมั้งบอกโหตั้ง3ปีเลยเหรอเป็นต้นนะจริงๆเล็กน้อยมากเลยนะบอกโอ้ยฟังตั้งชั่วโมงฟังได้ยังไงไงนะ20นาทีก็พอแล้วอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบาปเนี่ยนานขนาดไหนไม่เป็นไรทนได้สรุปว่ากาลวิเศษมีการกำหนดเวลาตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะก็ที่ผ่านมานู่นน่ะ4อสงไขยแล้วก็ 99,999 กับแต่ว่าในจริยาปิฎกยกมาเฉพาะเรื่องในกับนี้เท่านั้นนะยกมาในกับนี้เท่านั้นหน้า32ย่อหน้าจริตังเนี่ยแปลว่าจริยาเนี่ยนะจริตังก็คือความประพฤติความประพฤติทั้งหมดตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับนะข้อปฏิบัติความประพฤติเหล่านั้นไม่ว่าจะประพฤติด้วยการให้ทานรักษาศีลอบรมเนกขัมมะเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะเป็นต้นบารมีเหล่านั้นจะเป็นบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10รวมเป็นบารมี30ประพฤติจริยา3ยาตถะจริยาโลกถะจริยาพุทธะจริยาเหล่านั้นทั้งหมดที่กล่าวก็คือจริยาจริยาเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นการจริยาแปลว่าความประพฤติหรือการกระทำเป็นการกระทำเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกว่าที่เราจะมาสวดว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าเบื้องหลังการผลิตเนี่ยนะการผลิตผลงานอันเนี้ยสี่อสงไขยซึ่งเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่และยาวนานแต่คำว่าจริยาโดยศัพท์เนี่ยนะถ้ากล่าวตามคัมภีร์อื่นๆเช่นคัมภีร์จริยาปิฎกขออภัยคัมภีร์จุลนิเทศจริยานี่ยกมาจริยา8จริยา8มีอะไรบ้าง1อิริยาบถจริยาอนะก็คือหมายความว่าความประพฤติในอิริยาบถทั้ง4ของท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจเนี่ยนะตั้งใจประพฤติในอิริยาบถ4ให้เป็นไป2อายตนะจริยาก็คือจริยาหมายความว่าในอายตนะภายในก็คือคุ้มครองทวารคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้แปดเปื้อนกับบาปนี้เขาเรียกว่าอายตนะจริยาส่วนสติจริยาก็คือประพฤติในสติปัฏฐาน4ของผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมะเป็นเครื่องอยู่หมายความว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ส่วนสมาธิจริยาข้อที่4ก็คือจริยาในฌานทั้งหลายก็คือฌาน4นั่นแหละของผู้ขวนขวายในอธิจิตเพราะว่าผู้ที่ขวนขวายในอธิจิตก็สามารถที่จะทำสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานให้สำเร็จได้ส่วนญาณจริยาความประพฤติด้วยญาณหมายถึงความประพฤติในอริยสัจ4ของท่านผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาผู้ที่มีปัญญาก็สามารถที่จะ
พิจารณาอริยสัจ4ได้ส่วนมรรคจริยาก็คือประพฤติในอริยมรรคทั้ง4คือโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตมรรคของท่านอยู่ในสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบที่ประกอบไปด้วยองค์8นะครับส่วนปัตตจริยาก็คือผลของการปฏิบัติมรรคก็คือสามัญญผล4นะโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลส่วนโลกัตถจริยาก็คือเป็นการประพฤติเพื่อสงเคราะห์โลกเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายของพระพุทธเจ้า3ประเภทพระพุทธเจ้า3ประเภทคือใครคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ1สาวกกับพุทธเจ้า2ปัจเจกพุทธเจ้า3สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธะเนี่ยเน้นที่การแทงตลอดอริยสัจผู้ใดแทงตลอดอริยสัจนั่นเรียกว่าพุทธะทีนี้พระพุทธเจ้าผู้ที่แทงตลอดอริยสัจก็คือแทงตลอดอริยสัจแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจแบบเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ากับสาวกกับพุทธเจ้าเนี่ยนะของพระปัจเจกพุทธเจ้าและของพระสาวกเนี่ยนะการสงเคราะห์โลกอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเนี่ยนะเป็นการกระทำที่จำกัดนะใช่ไหมสาวกทั้งหลายเนี่ยสงเคราะห์โลกได้จำกัดพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สงเคราะห์สัตว์โลกได้จำกัดแต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการสงเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายไม่มีขอบเขตปริมาณที่จำกัดเลยอันนี้เขายกตัวอย่างว่าสมจริงดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มหานิเทศว่าจริยา8ก็คืออิริยาบถจริยาอายตนะจริยาสติจริยาสมาธิจริยาญาณจริยามรรคจริยาปัตติจริยาแล้วก็โลกัตถจริยาทวนอีกครั้งหนึ่งนะอิริยาบถจริยาก็คือประพฤติในอิริยาบถ4อายตนะจริยาก็คือคุ้มครองอายตนะภายใน6สติจริยาก็คือสติปัฏฐาน4สมาธิจริยาก็คือฌาน4ญาณจริยาประพฤติด้วยญาณก็คือรู้อริยสัจ4มรรคจริยาก็คืออริยมรรค4ปัตติจริยาก็คือสามัญญผล4โลกัตถจริยาก็คือการประพฤติเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกนั่นเองและอีกในหนึ่งเขาบอกว่าเป็นจริยาที่ประพฤติเขาบอกว่าพระโยคาวจรประพฤติน้อมไปด้วยศรัทธานะประพฤติน้อมไปด้วยศรัทธาประคองไว้ด้วยความเพียรนะตรงนี้ตกไปสติแล้วก็สมาธิเนี่ยนะที่จริง1ประพฤติด้วยศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ประพฤติรู้ทั่วด้วยปัญญา6ประพฤติรู้แจ้งด้วยวิญญาณเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างนี้กุศลธรรมทั้งหลายย่อมแผ่ไปด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าประพฤติด้วยอายตนะจริยาแม้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ย่อมบรรลุคุณวิเศษด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าประพฤติด้วยวิเศษจริยานี้เรียกจริยา8จริยา8ก็คือ1ศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ปัญญา6วิญญาณ7อายตนะ8วิเศษจริยาเนี่ยนะก็มีอยู่8ที่เรียกว่าจริยา8มันจริยา8มีอยู่2ในนัยยะที่1คืออะไร1นัยยะที่1มี8นัยยะที่2ก็8นัยยะที่1ก็คืออิริยาบถจริยาอายตนะจริยาสติจริยาสมาธิจริยาวิญญาณจริยามรรคจริยาปัตติจริยาแล้วก็โลกัตถจริยาอันนี้ในที่1ในที่2นัยยะที่2ก็คือนะประพฤติด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5แล้วนะอินทรีย์5นะ6วิญญาณ7อายตนะ8วิเศษจริยาอันนี้หมายความว่าในบารมีทั้งหมดก็ประมวลลงแล้วก็อยู่ในจริยาเหล่านี้แหละไม่ได้พ้นไปจากนี้หรอกมันจริยาในที่นี้ในคัมภีร์เนี่ยเน้นที่จริยาคือบารมี30ทัศนะบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ที่สงเคราะห์ข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็คืออะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขานั่นเองบอกว่าการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดการประพฤติจริยาเหล่านั้นทั้งหมดนะประพฤติบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10การกระทำของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณสัพพังตังโพธิปาจนังเรียกว่าความประพฤติข้อปฏิบัติเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นมาบ่มสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณจะเกิดได้ไหมก็
าบอกว่าอาสาธารณญาณ6เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ใช้เวลาบ่มนานมากจริงๆอาสาธารณญาณ6คงเคยได้ยินบ่อยอยู่แล้วนะนะอะไรบ้างอาสยานุสยญาณอินทรียะโปรปริยัตญาณมหากรุณาสมาบัติญาณยมกะปาฏิหาริยญาณสัพพัญญุตญาณและอนาวรณญาณโดยทั่วไปจะยกมาเฉพาะสัพพัญญุตญาณแต่ก็รู้กันว่าอาสาธารณญาณ6สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้เวลาเล็กน้อยเนี่ยนะการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเพื่อโพธิญาณลักษณะการอธิบายพระธรรมในคัมภีร์เนี่ยเขาจะอธิบายสับซะส่วนใหญ่ในอย่างในหน้า34 35เนี่ยเน้นสับเช่นว่าการกระทำเหล่านั้นทั้งหมดนะสัพพังตังเนี่ยสัพพะเนี่ยในพระไตรปิฎกมีใช้หลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะใช้หลายอย่างด้วยกันแต่ในที่นี้หมายคำว่าปเทสะสัพพะเพราะประสงค์เอาเฉพาะการประพฤติสะสมโพธิญาณสัพพะมีอยู่4อย่างนั่นหนึ่งสัพพะสัพพะเนี่ยนะสัพพังสัพพะสัพพังอายตนะสัพพังสกายะสัพพังกับปเทสะสัพพังสัพพะสัพพะอันนี้ก็หมายถึงเช่นนั้นสัพพัญญูนี่รู้สรรพสิ่งอายตนะสัพพะก็หมายถึงสกายธรรมอายตนะหมายถึงอายตนะ12สกายะก็หมายถึงอุปาทานขันธ์5ปเทสะสัพพะก็หมายถึงว่าบางส่วนปเทสะก็คือบางส่วนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งหมดหมายถึงบารมีทั้งหมดนะการประพฤติทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทานศีลเนกขัมมะการประพฤติเหล่านั้นทั้งหมดเป็นการสะสมโพธิญาณแม้แต่คำว่าโพธิในพระไตรปิฎกก็มีหลายความหมายคืออะไรบ้าง1อริยมรรค1ต้นไม้2อริยมรรค3นิพพาน4สัพพัญญุตญาณนั้นโพธิเนี่ยโพธิเนี่ยแปลว่าได้4ใน1ต้นไม้2อริยมรรค3นิพพาน4สัพพัญญุตญาณเนี่ยนะในที่นี้หมายเอาอะไรหน้า35บรรทัดที่2บอกว่าประสงค์เอาพระสัพพัญญุตญาณสรุปทวนอีกครั้งว่าทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะบารมีทั้งหมดที่ประพฤติตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะคือพลังงานแสงสว่างเนี่ยนะไอ้พวกนั้นน่ะก็คือเครื่องปั่นไฟว่างั้นเถอะเครื่องปั่นทั้งหมดเพื่อจะให้แสงสว่างอันนี้เกิดขึ้นมาสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะประสงค์เอาที่นี้ขณะเดียวกันสัพพัญญุตญาณมีอะไรเป็นเหตุใกล้อรหัตตมรรคนะเป็นต้นเหตุให้บรรลุสัพพัญญุตญาณท่านบอกว่าอรหัตตมรรคของพระสาวกเป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นสาวกคืออรหัตตมรรคของบางคนนะเป็นอุปนิสัยให้ได้สักสุขวิปัสสกอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้วิชชา3บางท่านเป็นเหตุให้ได้ปฏิสัมภิทา4อรหัตตมรรคของบางท่านให้ได้อภิญญา6อรหัตตมรรคของบางท่านทำให้ได้สาวกปกติสาวกอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นปัจจัยให้ได้มหาสาวกเรียกว่าอัครสาวกนี่นะสัพพะอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้ปัจเจกโพธิเนี่ยนะอรหัตตมรรคของบางท่านเป็นเหตุให้ได้สัพพัญญุตญาณในที่นี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณเนี่ยอาศัยมีอสวัคคยญาณเป็นเหตุใกล้อสวัคคยญาณก็คืออะไรอรหัตตมรรคญาณอรหัตตผลญาณเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุสัพพัญญุตญาณขณะเดียวกันอสวัคคยญาณก็มีสัพพัญญุตญาณเป็นเหตุใกล้มันเรียกว่ามหาโพธิสรุปว่าความประพฤติข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลนะเจริญเนกขัมมะอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันตินะมีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาการกระทำเหล่านั้นตลอดระยะเวลา4อสงไขยแสนกับตามที่กล่าวมาแล้วข้อปฏิบัตินั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มเป็นคุณธรรมที่ให้ประสบความสำเร็จเป็นคุณธรรมที่ให้เกิดมหาโพธิญาณนะทุกอย่างเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นส่วนให้ได้สัพพัญญุตญาณทั้งหมดถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะมหาโพธิญาณคือสัพพัญญุตญาณที่เป็นเหตุใกล้ของอสวัคคยญาณอสวัคคยญาณเป็นเหตุใกล้ของสัพพัญญุตญาณเนี่ยมีไม่ได้นะมันพระพุทธไม่ใช่อกิตติดาบสนะตรงนั้นต้องพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงการบำเพ็ญโพธิสมภารเนี่ยติดต่อกันมาอย่างนี้
พันคำว่าสัพพังก็คือความประพฤติเหล่าใดทั้งหมดในเวลากำหนดการตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดความประพฤติเหล่านั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิสมภารไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่แสดงถึงการบำเพ็ญบุญบารมีด้วยบทเหล่านี้มันถ้าหากว่าไม่มีการบำเพ็ญบุญบารมีมาขนาดนี้เนี่ยจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมที่บอกว่า ความประพฤติเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณ นะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณไอ้คำว่าภาวนาเนี่ยนะภาวนาเรียกภาวนาก็คือการเจริญใช่ไหมภาวนาก็คือการเจริญหรือการบ่มในหน้า35ย่อหน้าที่บอกว่าภาวนาในโพธิสมภารนี่มี4อย่างหมายว่าข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอบรมบ่มให้เกิดการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่4ประการด้วยกันข้อแรกสัพพะสัมภาระภาวนาเป็นการเจริญแบบอะไรนะสัมภาระก็คือการเจริญบุญทุกประการข้อ1 นะเป็นการเจริญบุญทุกประการข้อที่2นิรันตระภาวนาเป็นการทําบุญอย่างต่อเนื่องกัน3จิระกาละภาวนาเป็นการเจริญแบบใช้เวลาที่เนิ่นนานมากสักกัจจะภาวนาเป็นการทําด้วยความเคารพทําด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงพันจิระกาละภาวนาเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญนานแค่ไหนกัปเปจะสตาสหัสเสจตุโรจะอสังคีเยเนี่ยนะก็4อสงไขยเศษอีกแสนมหากัปนานมากเลยนะนานจนถึงขนาดว่าเนี่ยเขามายังให้ไปหลายคนไปคำนวณไม่รู้คำนวณมาให้ฟังหรือยังเลข040ตัวเนี่ยคูณกัน4ครั้งเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่เนาะก็ไปคิดเอากันแล้วกันว่ามันนานขนาดนั้นแล้วเสขามาหน่วยของอะไรบอกหน่วยของมหากัปหน่วยของมหากัปแล้วก็เศษของมหากัปอีกเท่าไหร่แสนหนึ่งนี่เลยแสนหนึ่งเลขศูนย์กี่ตัว5ตัวเองเลขถ้าเลขศูนย์140ตัวนั่นแหละแต่ว่าเชื่อไหมสายดาราศาสตร์นี่เขาคำนวณนะ 5,000 ปีแสงอย่างเงี้ยนะโอ้ยเขาสายดาราศาสตร์จริงๆเนี่ยตัวเลขเยอะมากตัวเลขยาวเป็นศอกๆเลยมั้งแล้วก็ในตลอดระยะเวลาที่เนิ่นนานเนี่ยนะชั่ว4อสงไขยแสนกับเนี่ยเป็นการเจริญแบบนิรันตระภาวนานิรันตระก็คือนิรันดร นะนิรันดรแล้วว่ามันต่อเนื่องติดต่อกันจริงๆเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ว่าโอ้ทำหยุดหยุดย่อนย่อนเนี่ยนะไม่ใช่หมายความว่าศึกษาธรรมะมากี่ปีแล้วบอก4ปี5ปีแล้วล่ะก็ปีละ3ชั่วโมงบ้าง4ชั่วโมงบ้างเว้นไปสัก12เดือนแล้วศึกษาอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะแม้อันนั้นจะเรียกนานได้ไหมยังไม่หมายความว่าต่อเนื่องกันเนี่ยนะไม่เคยขาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่านิรันตระหมายความว่าเรียนต่อเนื่องสืบเนื่องถ้าพวกไม่นิรันตระเนี่ยข้อปฏิบัติของกิ้งก่าเห็นไหมกิ้งก่ามันเป็นยังไงวิ่งไปได้สักศอกหนึ่งมันก็หยุดวิ่งไปได้วาหนึ่งก็หยุดเป็นต้นเนี่ยพวกนี้ไม่เรียกว่านิรันตระอะไรนะหมายความว่านิรันตระก็คือต่อเนื่องไม่ขาดเลยขณะเดียวกันเนี่ยนะนานด้วยต่อเนื่องด้วยเลือกทำใช่ไหมเลือกเอาบางอย่างเอาเฉพาะที่ชอบไม่สัพพะสัมภาระภาวนาเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดมีอะไรบ้างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอุปปารมี10ปรมัตถปารมี10เนี่ยเอาหมดเลยไม่ใช่ว่าเลือกคำนะแค่เรียกว่าประจวบกับอันไหนทำอันนั้นก่อนนะได้เหตุสมควรทำอะไรก็ทำอันนั้นก่อนนั้นคำว่าทานศีลเนกขัมมะอันนี้เรียกว่าลำดับเทศนานะไม่ใช่ลำดับของข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเนี่ยได้อะไรเรียกว่าประสบกับสิ่งใดทำสิ่งนั้นก่อนเนี่ยนะทีนี้ทำแบบว่าทำแบบทิ้งๆคว่างๆไม่สนใจใช่ไหมไม่สักกัจจะภาวนาเป็นการกระทำการเจริญการบำเพ็ญอย่างเคารพจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าโพธิปาจนังไอปาจนะเป็นเครื่องบ่มคำว่าบ่มนี่ก็คืออธิบายเป็นภาวนาภาวนามี4ประการใช่ไหมทวนอีกครั้งหนึ่งสัพพะสัมภาระภาวนา2นิรันตระภาวนา3จิระกาละภาวนา4สักกัจจะภาวนาภาวนาตัวนั้นแปลว่า
ภาวนาแปลว่าบ่ม